ธรรมกับโลกตอนสัมมัปปธานประธานสูตรว่าด้วยสัมมัปปธานภิกษุทั้งหลายสัมมัปปธานความเพียรชอบ4ประการนี้สัมมัปปธาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เรือนหายพินโยภาคไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสัมมัปปธาน4ประการนี้แลภาคีนาสกเหล่านั้นมีสัมมัปปธานครอบงำบ่วงมารได้อันกิเลสไม่อาศัยถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะท่านเหล่านั้นชนะมารพร้อมทั้งเสนามารเป็นผู้ยินดีไม่มีความหวั่นไหวและล่วงพ้นซึ่งกองผลมาทั้งหมดถึงสุขแล้วประธานสูตรที่3จบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่21อังคุตรนิกายจตุกานิบาตข้อที่13หน้าที่23ถึง24จะเป็นไงบ้างหลังจากฟังเรื่องของสัมมัปปธาน4แล้วคือที่แม่เอาพระสูตรนี้มาเพราะหลายๆคนบอกว่าอ่านแล้วก็เหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วที่แม่บอกว่ารู้ธรรมเพียงข้อใดข้อหนึ่งถ้ารู้จริงๆนะก็สามารถเป็นพระอริยบุคคลพระอรหันต์ได้อันนี้ตามจริงที่พระองค์ตรัสแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็เอามาใคร่ครวญบ่อยๆอย่างบอกว่าสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นอย่างเนี้ยหลายคนก็บอกว่าก็เชื่อแล้วอะสร้างฉันทะก็สร้างความพอใจก็ทำแล้วอะแต่ทำไมเลยบอกว่าเหตุที่ทำไมก็เพราะว่าบางครั้งเรายังฟังไม่รอบอย่างสร้างฉันทะเนี่ยการที่เราจะมีฉันทะมีความพอใจได้หมายความว่าเราก็ต้องได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังอ๋อพระองค์ตรัสรู้อะไรสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นได้มันต้องเห็นประโยชน์เหมือนเราที่มาศึกษาธรรมนะเพราะเราอยากรู้ไงเราอยากรู้ว่าธรรมของพระองค์อ่ะสอนแล้วที่ว่าดับทุกข์ได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันทีนี้บางครั้งอะเราฟังน้อยไปใช่ไหมฟังแล้วไม่พอเราจำคนนั้นจำคนนี้จำมั่วไปหมดเราไม่ได้เอาหัวข้อธรรมจริงๆแล้วเอามาใคร่ครวญ
เราจะมีความพอใจได้นั่นหมายความว่าเราก็ต้องสังเกตคนที่สอนหรือหลักธรรมนั้นน่ะถ้าเราตรงประเด็นเลยเราก็เอาเพราะสูตรหัวข้อธรรมที่พระองค์ตรัสส่วนใหญ่แม่จะเอาตรงที่ว่าขึ้นชื่อว่าหัวข้อไหนที่ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าไปดูตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยสร้างความพอใจได้ก็ตรงที่ว่าสร้างฉันทะความพอใจมันจะมีความเพียรได้ก็ต่อเมื่อเราอะฟังแล้วเห็นประโยชน์อย่างบอกว่าเราจะมีความพอใจได้ไงมันก็เลยต้องสร้างศรัทธาทีนี้จะศรัทธาได้ก็หนึ่งเราได้ยินได้ฟังธรรมนั้นแล้วเช่นฟังว่าอะไรโอ้รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเอ้ยวิญญาณไม่เที่ยงเราก็มาสังเกตเอ๊ฟังแล้วมันจริงไหมอ่ะเราอาจจะแบบว่าฟังแล้วรู้สึกแล้วนะรู้สึกว่าเออมันก็จริงนะมันปวดมันเมื่อยรู้แจ้งแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วเข้าใจแล้วคราวนี้แสวงหาอะไรถ้าเราแสวงไปข้างนอกก็มันก็เหนื่อยนะแต่ถ้าเราคอยใคร่ครวญอยู่ในใจอ๋อเราจำเนื้อธรรมที่พระองค์ตรัสได้ไหมเหมือนเราฟังแล้วก็จำแล้วก็เอามาใคร่ครวญพอใคร่ครวญเสร็จใช่ไหมพอเรื่องนั้นเกิดจริงโอ้มันจริงตามที่พระองค์ตรัสใช่ไหมโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆนะพอเราเจอเรื่องราวที่ไม่ถูกใจโอ้รู้สึกเลยรู้แจ้งเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรอ่ะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนะจริงเพราะอะไรจำได้แล้วพระองค์ก็บอกให้ใคร่ครวญเนื้อธรรมก็คือสิ่งที่เกิดขณะนั้นอย่างเวลาเราเจอภาษาทางตาปุ๊บเรารู้เลยเนี่ยเราไม่พอใจไม่พอใจเพราะว่าเราอยากได้เราคือเราอยากให้เขาทำอย่างที่เราอยากให้ทำอ่ะทำไมเขาไม่พูดอย่างที่เราให้พูดทำไมเขาไม่ยอมอธิบายในสิ่งที่เราอยากฟังกลับบอกให้เราเนี่ยไปทำเหอะเดี๋ยวก็รู้เองเราก็คิดในใจเมื่อไหร่มันจะรู้เองเอ๊ะพอมาฟังอ๋อเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้แจ้งในอารมณ์นี้แล้วอ๋อที่บอกว่ามันไม่เที่ยงก็เพราะเราไปตึกอยู่จะไปยึดในบุคคลเนี่ยว่าให้เขาพูดอย่างที่เราต้องการทำในสิ่งที่เราต้องการโอ้มันไม่เที่ยงแบบนี้พอเรามาอยู่มาใคร่ครวญนะพอเราใคร่ครวญโอ้ที่บอกว่าสิ่งมันไม่เที่ยงโอ้ยมันจริงนะทำทั้งหลายพระองค์บอกว่าทนต่อการเพ่งพิสูจน์พอเราเห็นความจริงอะหูกายมันไม่เที่ยงจริงนะตะกี้เรานั่งยังไม่ได้ชั่วโมงเลยขาก็ชาเหน็บก็กินแม่คนยังมาพูดอีกเขานั่งได้3ชั่วโมงไม่เป็นไรเลยของขึ้นเลยอ๋อนี่ไงจิตที่มันไม่เที่ยงเอ้ยรู้จริงๆเลยมันจริงแฮะมันบังคับบัญชาไม่ได้ฉันทะความพอใจเกิดขึ้นเลยเพราะอะไรก็เห็นจริงนี่บอกว่าทนต่อการเพ่งพินิจแล้วเราก็ใช้ดุลพินิจคือความคิดของเราหาความจริงนั้นนะพอเราเห็นความจริงตามนั้นแล้วเราจะไปบอกให้เขาเป็นอย่างใจเรากายเราเนี่ยมันยังโอ้มันบังคับไม่ได้เลยนะแล้วเราจะไปบังคับให้เขาเนี่ยกายเขาเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ทำไมไม่เดินท่านี้ไม่นั่งท่านี้ทำไมไม่ทำแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนแปลงฉันทะมาปั๊บมีอะไรความพยายามนะฉันทะแล้วความพยายามนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีศรัทธาก่อนทีนี้ศรัทธามันก็เลยต้องได้ยินได้ฟังใช่ไหมล่ะเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฟังจนรอบเราก็แล้วมันพยายามตอนไหนก็นี่แหละตอนที่เราพยายามกลับมาใคร่ครวญความพอใจเกิดก็คือฉันทะเกิดความพยายามหรือปลาลบความเพียรและคือประคองและประคองจิตมุ่งมั่นและมุ่งมั่นเพื่ออะไรป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่แบบว่าที่มันยังไม่เกิดนะทำไมอ่ะไม่ให้มันเกิดขึ้นทำไมไม่ให้มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทุกครั้งเราก็จะตะหาทำไมอ่ะลังเลสงสัยไปหมดทำไมคนนั้นทำแบบนั้นทำไมคนนี้เป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมคนนั้นเราหาข้างนอกอ่ะเราส่งออกหมดเลย
พอเราใคร่ครวญเข้ามาในใจแล้วบอกว่าพอเราตั้งตนไว้ก็คือมีสตินั่นเองสติก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะทำให้แจ้งซึ่งสัจจะความจริงหรือเรียกว่าบรมสัจจะหรือสัจจะคือความจริงเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งความจริงอยู่เนืองๆมันก็คือก็ต้องบอกว่าฉันถ้าจะเกิดได้ก็คือต้องได้ยินได้ฟังจดจำใคร่ครวญพิจารณาที่ต่อเนื่องพอใจมันไหลไปในเรื่องที่จะทำให้เขาเรียกว่าศรัทธาเลยเสื่อมถอยถ้าตัวนี้เสื่อมถอยความพอใจในการที่จะปราลบความเพียรไม่ให้บาปอกุศลเขาเรียกอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดที่บอกไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยากถ้าตัวศรัทธาไม่มีเพราะมันจะหลงไปเชื่อนั่นเชื่อนี่มันไหลมันไหลไปเพราะอะไรก็ฟังตามๆกันมามันก็เป็นศรัทธาเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ศรัทธาอยู่ในฝ่ายสัมมาทิฏฐิฟังมาตามกันไปเหมือนบางครั้งเนี่ยศรัทธาถ้าไม่เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิอย่างบางทีเนี่ยฟังสืบกันมาหูศักดิ์สิทธิ์มากพอเขาพูดว่าโหมีปาฏิหาริย์ขออะไรนะตื่นข่าวอ้างตำราเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่เขาเรียกอ้างตำราบางครั้งก็มันมีความเชื่อในตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมพอแบบอุ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ดาวเอาเองแล้วก็คาดคะเนตึกตองก็เรียกว่าตึกตองตามอาการที่เกิดขึ้นบางครั้งสิ่งที่เขาพูดมันตรงกับที่เราเชื่อถือด้วยมันก็เรียกว่าผู้พูดน่าเชื่อถือบางครั้งคนที่พูดกับเราก็เป็นครูบาอาจารย์เราคือแนะนำไปในทางที่คือครูบาอาจารย์เราบางครั้งก็เหมือนบางทีเราก็มีความเชื่อมีความศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์จนครบเอาง่ายๆแต่ครบทั้งหมดไหมมันก็จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราเพียงแต่เราอะไม่ค่อยได้เอามาใคร่ครวญมันก็เลยทำให้ศรัทธาผิดไปถ้าศรัทธาถูกมันจะปราลบความเพียรประคองก็คือพยายามมีสติสัมปชัญญะละอกุศลบาปอกุศลเวลามันจะมาเนี่ยพอมันเกิดตากระทบปุ๊บเนี่ยรู้เลยเนี่ยมันจะพยายามไม่เอาเขาเรียกว่าไม่เอาความโลภที่มันเกินกำลังถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมีคนแนะนำชวนไปทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์โอ้เขาพูดถึงรายได้นี่ไปเลยนะทั้งที่ตัวเองนี่ไม่กินเนื้อสัตว์คือมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะเป็นภริยาบุคคลเลยเอาตำราสัมมาประธานสี่เนี่ยให้แม่เป็นเล่มเลยแต่แม่ก็ไม่ได้อ่านหรอกนะพ่อแม่เอาพระสูตรหัวข้อเลยเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของการอธิบายเหมือนแม่อธิบายอย่างเงี้ยมันก็ดีนะลูกแต่มันเยอะแม่ก็เลยบอกถ้าอ่านอย่างเงี้ยมากๆมันเครียดเอาเงี้ยเอาหัวใจหลักๆแม่ก็เลยเอาพระสูตรเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจอะไรที่ไปในทางที่เป็นไปในทางที่จะทำให้บาปอกุศลงอกงามอย่างเงี้ยเป็นไปแม่จะไม่พูดหรอกนะว่าสัตว์อะไรไปทำความเลี้ยงสัตว์อันเนี้ยยังไงก็แล้วแต่บอกว่ามันเป็นบุญไหมที่เลี้ยงสัตว์และให้คนไปกินเป็นอาหารแม่ก็บอกอันเนี้ยต้องไปดูเรื่องของศีล1ไม่ค้าสิ่งมีชีวิตไม่ค้าอาวุธไม่ค้ายาพิษอย่างเงี้ยคือไปดูในสิ่งที่พระองค์บอกไม่คือพระองค์ไม่ได้ห้ามแต่พระองค์บอกข้อเสียเอาง่ายๆไม่ควรทำแต่ถ้าทำก็ต้องยอมรับผลของมันนี่ถ้าเรามาทางคำสอนแล้วเนี่ยเราก็คิดแล้วกันว่ามีใครบ้างที่คิดว่าถ้าเกิดเขาตัวใหญ่แข็งแรงกว่าเราแล้วเขาบอกว่าเราเป็นอาหารของเขาล่ะเราจะรู้สึกอย่างไรแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เราไปกินไปอะไรเนี่ยมันผิดมันบาปแต่ว่าอย่าฆ่าสัตว์แล้วถ้าเกิดหลายๆคนก็ข้อเขาเรียกว่าข้อสงสัยเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องกระจุกกระจิกนะเป็นเรื่องกระจุ๋มกระจิ๋มนะคือเขาบอกได้บุญนะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แล้วขายให้เขาเอาไปทำอะไรอาหารเนี่ยได้บุญเลี้ยงมนุษย์เนี่ยได้บุญแล้วเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับ
มันก็เหมือนก็มีสมัยหนึ่งนะที่แม่ไปอยู่ทางนราธิวาสมีคนเอาปากกัดมาให้ที่นั่นน่ะบางทียามว่างมันไม่ว่างหรอกแต่มันเป็นกิจกรรมของคนแบบคนที่นั่นคือมันก็จะเป็นแค่กลุ่มนึงไม่ใช่ทั้งหมดนะลูกนะที่บางทีเขาชอบเล่นปากกัดก็เห็นเขาช้อนน่ะช้อนปลาอะไรนะลูกน้ำตัวเล็กๆอ่ะไปเลี้ยงปากัดทีนี้มันมีอยู่วันนึงเนี่ยแม่ก็เห็นปากัดเนี่ยทำแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมปากัดเขาต้องเอากระดาษเนี่ยนะกระดาษหนากั้นขวดแก้วนะแล้วทีนี้วันนั้นน่ะมันมีฝนตกแรงแม่ก็เห็นไอ้ที่กั้นปากัดเนี่ยมันหลุดไปไม่น่าเชื่อนะลูกมันมองเห็นกันนะมันกัดกันใหญ่เลยนะลูกแต่มันน่ะอยู่คนละอะไรนะคนละขวดนะเนี่ยภูมิจิตที่มันเป็นภูมิจิตที่เบียดเบียนกันอย่างแรงกล้าเลยแล้วถ้าเราคิดว่าเราเลี้ยงสัตว์เหล่านี้นะแล้วมาเป็นอาหารมันก็เหมือนเราก็เอาสิ่งมีชีวิตเล็กมาให้สิ่งมีชีวิตใหญ่ใช่ไหมแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่มันก็มีอำนาจมากกว่ามันก็คิดว่าเป็นอาหารนี่ความคิดอย่างเนี้ยไปปรับทัศนคติสมัยแม่จะไม่พูดว่าผิดหรือถูกแต่ว่าความคิดอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะสร้างฉันทะในการที่จะป้องกันบาปอกุศลไม่ได้เลยเพราะอะไรความโลภมาแล้วความโลภมันกลุ้มรุมจิตจนกระทั่งคิดว่าอยากมีอาชีพก็เลยพร้อมที่จะทำอาชีพเนี้ยเพื่อความเจริญก้าวหน้าคือจะเอาชีวิตเขามาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นบาดฐานให้เรามีทรัพย์สินมีที่อยู่อาศัยที่ร่ำรวยคือมันเป็นความคิดแบบปุถุชนคนทั่วไปถ้าบอกว่าปรารถนาเป็นอริยบุคคลพระโสดาบันตัวนี้ต้องสลัดนะมันก็ทำให้เขาอ๋อนี่ก็คือการป้องกันบาปอกุศลเหมือนกันคือยุติการทำถ้าปรารถนาจะเป็นอริยบุคคลเพราะว่าพระโสดาบันหรืออริยบุคคลชั้นต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าศีลสมบูรณ์แต่บอกระหว่างวันเนี่ยเผลอไปกินเบียร์กินเหล้าแต่ก่อนตายเนี่ยศีลมันดีอะทีนี้ถ้าก่อนตายมันไม่ได้ระหว่างวันมันไม่ได้ศึกเขาเรียกว่าไม่ได้ศึกษาหรือฝึกฝนน่ะฟังแล้วจำแล้วเข้าใจแล้วแต่เวลาที่เจอเหตุการณ์เกิดก่อนตายขึ้นมาไปมันไม่ได้อยู่ในศีล5ล่ะโอกาสจะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วไม่ต้องพูดเลยอริยบุคคลเนี่ยอังนั้นเป็นได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้าใจแม้ทำบทเดียวเหมือนอย่างเงี้ยป้องกันบาปอกุศลเราก็ต้องรู้ก่อนว่าบาปอกุศลหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าบอกว่าตบยุงตัวนึงเนี่ยบาปไหมมันบางทีมันก็กระจุกกระจิกนะมันพอรู้แล้วก็ต้องสลัดเพราะบาปอกุศลคือมันคิดไงคิดอยากแต่จะได้บุญแต่เรายังไม่รู้ว่าไอ้บาปหน้าตาเป็นยังไงอย่างเนี้ยพอเรารู้แล้วบาปไหมก็มันเผลอมันก็จบไปแล้วก็ต้องตัดให้เร็วไปฟังในเรื่องของอินทรีย์ภาวนานะต้องตัดอารมณ์ให้เร็วเพราะถ้าตัดช้าเนี่ยภพชาติคือการคุ้นคิดมันก็เขาเรียกว่าคุ้นคิดมันจะยาวอันเนี้ยคือการจะป้องกันบาปอกุศลได้ต้องสร้างฉันทะก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาในการที่จะทำแต่ไม่ใช่จดจ่อจนเครียดนะลูกนะเราก็ต้องมาดูอีกเครียดหน้าตาแบบไหนก็คือเอาจริงเอาจังจะเอาให้ได้แต่มันก็ใช่นะแต่มันเหมือนกับว่าต้องทำแบบชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะคือป้องกันปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นป้องกันบาปอกุศลก็คือเจริญสติสัมปชัญญะอยู่กับหน้าที่ปัจจุบันเรานี่แหละแต่ว่าเราก็นึกถึงกุศลกรรมบท10ข้อเอาไว้อันนี้ข้อแรกเราต้องรู้จับหยาบก่อนเราจะป้องกันได้คือเราต้องรู้จักมันว่าบาปนั่นคืออะไรคราวนี้บอกข้อที่2สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนที่บอกว่าตบยุงไปแล้วใช่ไหมตายแล้วบาปหรือเปล่าเนี่ยจะได้เป็นอริยบุคคลหรือเปล่าเมื่อวานนี้เขาเอาปลามาให้ตัวเบ้อเล่อเลยปรากฏโดนเป็นปลาเป็นเพราะเขาไปตกปลา
ไปตกปลามาเข้าไปอะไรนะไปเหมือนเขาเป็นแคมปิ้งแล้วไปแข่งตกปลากันแล้วเขาก็ปิ้งกินอะไรกินไอ้นี่ก็นึกถึงเพื่อนก็เลยมาฝากเพื่อนแล้วยังเป็นอยู่เลยแต่ค่าเขามีเสียค่าหัวนะอันนี้แม่ก็ไม่เคยรู้ไม่แบบไม่ใช่ไม่เคยรู้เอาเคยรู้เคยได้ยินแต่ไม่ได้ใส่ใจแต่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละปรากฏว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดไม่มีสติรับมาแล้วแต่พอเปิดฝาปลามันยังดิ้นอยู่เลยตายแล้วถ้าทำก็บาปเครียดทั้งคืนเลยปลานั้นก็ไม่ได้กินนะเครียดท้ายที่สุดปลาตายเองพอปลาตายเองคิดหนักอีกเอ๊ะจะกินดีไม่กินดีแล้วจะทำถ้าไม่ทำก็มันก็ตายทิ้งมันก็เน่าแล้วปกติแล้วบอกแล้วปกติซื้อไหมเขาบอกปกติก็ไปซื้อปลามาทำแต่เป็นปลาตายแล้วบอกนั่นไงการที่เราจำเรื่องดีๆจำเรื่องดีๆเรื่องอะไรเรื่องที่เราอ่ะเพียรลดละรายการฆ่าไม่ว่าฆ่าอะไรนั่นขึ้นชื่อว่าฆ่าเนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ถ้าทำแล้วมันมีผลแน่นอนคือมันมีผลแน่นอนเพียงแต่จะมากหรือจะน้อยจะหนักจะเบามันก็ขึ้นอยู่กับสันเจตนากรรมแปลว่าเจตนากระทำถ้าเราบอกว่าถ้าเรานั่งเฉยๆเราไม่เจตนาลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะยืนจะเดินไหมมันไม่ยืนไม่เดินนะที่มันทำไปเพราะมันมีสัญญาอยู่ข้างในลึกๆมันมีเจตนาที่เราไม่เคยเข้าไปเห็นว่าเออนี่เราจะเคลื่อนตัวเราจะทำอะไรล้วนแต่มีเจตนาอยู่ในนั้นมีสันเจตนาการปรุงแต่งสัญญาเจตนาการปรุงแต่งในการกระทำแล้วเพียงแต่จะหนักจะเบาเท่านั้นเองแต่ว่าไม่อยากให้คุณคิดนานคือเรื่องที่มันจบไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็คือต้องประคองจิตนะมุ่งมั่นจิตเราจะมุ่งมั่นละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราทุกข์ใจเรากังวลกังวายใจแค่เรื่องนิดเดียวเองนะแค่เรื่องปลาเองแล้วปลาก็ตายแล้วแต่เวลาเราไปซื้อของที่ตลาดปลามันก็มีสภาพนี้ทั้งนั้นแหละว่าจะเป็นไก่หมูอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราไม่เคยเห็นสภาพแล้วเราก็ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยกลับมาใคร่ครวญพอเรามาใคร่ครวญเราเลยรู้สึกวิตกกังวลไปหมดเลยรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวและกระสับกระส่ายนั่นเป็นเพราะว่าจิตมันปรุงแต่งแต่มันก็ถูกแล้วในการที่เราเพียรประคองละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามกลับมาลมหายใจเพราะว่าเรื่องที่เกิดแล้วเนี่ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ทุกคนก็อยากเป็นคนดีแต่ระหว่างเดินทางที่เรื่องกระจุกกระจิกเนี่ยเรารู้แล้วเราก็เพียรอะไรที่ผ่านมาแล้วอยากให้เพียรอย่าไปคิดถึงมันอีกเพราะคิดถึงทุกครั้งอ่ะกินปลามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวแต่พอปลาตัวเนี้ยเรามาในช่วงที่เรากำลังฝึกฝนเราเลยรู้สึกทุรนทุรายไม่สบายใจนะละทันทีละเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะสลัดอะไรสลัดไอตัวนึกคิดเนี่ยให้เร็วเราทำได้ต่อเนื่องเนี่ยต่อมาบอกสร้างฉันทะก็เหมือนอันแรกนะฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดก็คือตอนที่เรารู้ตัวแล้วว่าเราอะโอ้ยอกุศลมันเกิดแล้วอะทำยังไงดีอกุศลมันเกิดแล้วเราก็แก้อะไรไม่ได้สลัดเรียกว่าอินทรีย์ภาวนากลับมาที่ลมหายใจแล้วอกุศลทำงานกายก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงมันเผลอนันทิมันเพลินเราคาดหวังเรามุ่งมั่นมากไปเมื่อมันเกิดไปแล้วก็ต้องจบอยู่กับลมหายใจเจริญกับการก้าวการถอยการเหลียวการคู่เหยียดยืนเดินนั่งนอนปลาลบประคองเรียกว่าพยายามทำความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมาทันทีทำไมต้องให้มันรีบเกิดขึ้นนะก็เพื่อธรรมชาติของจิตนะมันรู้แค่ทีอย่างมันจะเกิดดับบางครั้งวิญญาณมันไปตั้งตรงรูปมันก็โอ้โหไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสโอ้โหมันงอกงามเลยแหละนิวรณ์ครบทุกตัวเลยแต่พอเราเนี่ย
พยายามอยู่กับลมหายใจหรือเจริญสติสัมปชัญญะการก้าวการถอยการเหลียวการคุกเราก็จะรู้อ๋อสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเป็นเพราะความไม่รู้เราเลยปล่อยจิตใจให้ไปมุ่งมั่นกับการที่จะให้ละอกุศลเร็วๆอ๋อรู้ทันพอรู้ทันกุศลเกิดเลยเพราะอะไรก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่พระองค์ตรัสมาบอกมากุศลก็เกิดทันทีแล้วเรากุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะพออันที่สี่สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นดำลงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็คือพอมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมลูกก็พยายามก้าวถอยเหลียวคู่อะไรที่จะมาดึงจิตบ่วงมารที่มันจะดึงเราลงไปสู่กิเลสที่มันทำให้เศร้าหมองนะที่มันอาศัยเรามาอยู่ยาวนานเนี่ยพอมันเรารู้แล้วเนี่ยป้องกันอย่างไรนะแล้วละยังไงปรารภความเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดเจริญสติสัมปชัญญะอกุศลเราสลัดอย่างเดียวกุศลมันก็ต่อเนื่องยาวนานเราละอะไรที่มันจะครอบงำจิตครอบงำเงินเขาเรียกบ่วงมารอันกิเลสอาศัยคือมันอาศัยเรามายาวนานเราสลัดอยู่อย่างเนี้ยลูกสลัดอยู่อย่างเนี้ยพอเรามีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าความโกรธหรือเขาเรียกว่าความตนีความอิจฉาริษยาหัวดื้อแข็งดีมัวเมาประมาทเลอะเลอะคือมันรู้ทันเนี่ยพอมันจะเคลื่อนปุ๊บรู้ทันเลยรีบประคองมาอยู่กับลมหายใจบ้างแต่ถ้าเราเดินอยู่ก็อยู่กับไอ้ที่เรากำลังทำอะการงานไงงานของเราคือสลัดอกุศลอย่างเดียวทำอยู่อย่างนี้เนืองๆเราจะเช็คได้ด้วยตัวเองแล้วอ๋อที่บอกว่ารู้ทำข้อใดข้อหนึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นภริยาบุคคลพระอรหันต์ได้พระขีณาสพก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์เหล่านั้นก็เดินเส้นทางนี้แหละแต่ต้องรู้ธรรมของพระพุทธองค์และเราก็ต้องรู้ได้ว่าอ๋อสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเป็นไงสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามคือต้องทำอย่างไรเพียงแต่ว่าพอเรารู้หลายหัวข้อใช่ไหมเราเอาข้อใดข้อหนึ่งมาเนี่ยขอให้เรารู้จริงๆนะเราก็สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้อย่างมันจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าถามว่าทุกข์ของกายมันยังเกิดเหมือนเดิมทุกข์ของการเวลาที่เปลี่ยนแปลงยังมีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่หวั่นไหวก็เพราะเรารู้เท่าทันมารก็คือไอ้ที่จะมาทำให้ฆ่าเราจากการทำความดีอ่ะนั่นก็จะทำไม่ได้ไม่ใช่มันไม่มีมันก็มีของมันอยู่แต่เราอ่ะไม่เอามันมาไว้ในใจว่าเราพยายามทำกุศลให้มีกำลังนะเดี๋ยวข้างหน้าแม่จะพูดมันจะเป็นต่อเนื่องกันเลยเพราะสัมมาประธานมันก็จะไปที่เรื่องของการสำรวมอินทรีย์เออสังวรเดี๋ยวข้างหน้านะจ้ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดนะลูกนะกลับสวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ในกับรายการนะคะทำกับโลกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรายการธรรมะเนาะเป็นพระสูตรที่เรามีแฟนคลับมาเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อสงสัยวันนี้น่าจะถูกจะอกถูกใจใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับอาจารย์จันเพ็ญดีกว่าเพื่อพูดคุยทักทายกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะแล้วก็สวัสดีขอบคุณ FC ของแม่ด้วยนะวันนี้แม่มี FC มามาเยี่ยมรายการในรายการใช่ไหมคะมาเยี่ยมรายการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสดที่เราเห็นซึ่งหน้าเนี่ยก็จะมีสองเราจะมีอยู่แฟนคลับอยู่แต่ว่าตอนนี้ทุกๆคนที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ทางบ้านนะคะก็เป็นแฟนคลับมาอยู่เช่นกันนะคะอุ้ยวันนี้มีคอมเมนต์จากคุณบัวปิ่มน้ำนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนจะไปถึงตรงไหนนะอยู่เชื่อว่าพระสูตรวันนี้เนี่ยคุณแม่อธิบายได้เคลียร์พอสมควรนะคะซึ่งมาทำให้เห็นว่าพระสูตรวันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่เราใช้ได้ทุกวันเลยถูกต้องนะคะท่านผู้ชมเห็นต่างมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรนะก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะคะหรือใครจะส่งอารมณ์ก็ได้นะเพราะว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คุยกับคุณแม่นะคะเอ๊ะอย่างนี้พระสูตรวันนี้เนี่ยช่วยเสริมกับการที่เราจะปฏิบัติธรรมออนไลน์ที่บ้านได้ก็เลยบอกว่าต
ต้องเขาเรียกว่าต้องสร้างฉันทะค่ะสร้างฉันทะสร้างศรัทธาว่าประโยชน์ของการปฏิบัติเราได้อะไร อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้กายแล้วว่าเออไอ้ที่บังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยแล้วเราพยายามจะเดินจะนั่งตามที่ตารางบอกมันต้องสู้กับใจมันเห็นใจไงซึ่งปกติเราปล่อยมันไปเหมือนจอกเหมือนแหนนะไปตามแรงลมอ่ะตากระทบอะไรก็ปล่อยไปหูกระทบอะไรก็ปล่อยไปดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปล่อยไปเพลิดเพลินฉันทะราคะแต่คราวนี้ไม่ใช่ฉันทะราคะคราวนี้เป็นฉันทะวิริยะดูเหมือนว่าในตัวพระสูตรเองเนี่ยจะเป็นถ้าเราโฟกัสไปในตัวพระสูตรเองรู้จะสังเกตถึงจุดหนึ่งที่ว่าพูดถึงเรื่องการสร้างฉันทะเป็นการสร้างความพยายามปรารภความเพียรใช่เป็นการที่ต้องสร้างให้มันเกิดความรู้สึกพอใจใช่ทีนี้คุณเราอ่ะลูกจะสร้างได้ยังไงมันก็ต้องได้ยินได้ฟังก่อนใช่ไหมมันก็ต้องเห็นก่อนเอ๊ะเดินเป็นยังไงนั่งเป็นไงเออมันดีไหมใช่ไหมก็คือการทำในลักษณะนี้แหละมันคือสร้างความเหมือนเป็นการสร้างความพร้อมกับตัวเองใช่ถ้ามันไม่มีความพอใจไม่มีศรัทธาฉันทะในการที่จะแบบในการที่จะทำอ่ะใครจะมาทำถ้าไม่เห็นประโยชน์จริงค่ะก็คือฉันทะตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถที่แบบว่าบรรผลสำลีหรือเป็นประโยชน์ได้เนี่ยก็ตรงที่ว่าพอเราคือทันทีที่เราพอใจมันก็แสดงว่าเออเราเห็นประโยชน์ของมันแล้วใช่เพราะถ้ามันไม่เห็นประโยชน์จะมีสักกี่คนที่ยินดีทำใช่เราดูสิดังพระพุทธองค์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระองค์อ่ะมีความเขาเรียกว่ามีศรัทธาในการที่อยากจะออกค่ะอยากจะออกจากไอ้ความแก่ความตายเนี่ยมันมายังไงพระองค์ปรารภขนาดไหนนั่นเป็นเพราะพระองค์มีฉันทะมีเขาเรียกว่ามีฉันทะพระองค์มีความศรัทธามีความพยายามปรารภอย่างแรงกล้าแล้วพระองค์ก็ไอ้ที่มีความสุขอย่างบรมสุขพระองค์ก็มีมาแล้วแล้วพระองค์ก็เห็นแล้วเออถ้าเกิดยังไงก็แก่แต่พระองค์ไม่อยากมันเป็นอย่างนี้ก็พยายามหาหนทางตั้งแต่แบบบรมสุขจนกระทั่งเจริญฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจนกระทั่งอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะจนกระทั่งเนวสัญญานาวสัญญาจนกระทั่งพระองค์เห็นว่าท้ายที่สุดมันก็ดับไปเอาละสิแล้วมันจะทำยังไงจากนั้นพระองค์ก็ไปแบบโหตาลบแบบว่าเดินแบบอะไรอ่ะที่เขาบอกว่าเข้าป่าไม่ต้องเจอผู้คนความเพียรไงแต่ท้ายที่สุดพอถึงจุดหนึ่งพระองค์ก็รู้ว่าปลาลบจัดเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นถ้าเกิดว่าสมมติว่าอย่างเช่นนี้ได้ไหมคะสมมติว่าพฤติกรรมหรือนิสัยเราเป็นคนที่แบบยังไงก็ตามนั้นอะคือเป็นคนชิวๆไม่ค่อยจะฟิกอะไรกับตัวเองก็ได้แต่ต้องฉันทะปุ๊บสมมติพอวันหนึ่งมีฉันมีอุ๊ยถ้าเราทำแบบนี้มันต้องดีกับเราแน่ๆเลยลักษณะเนี้ยแต่พอลงมือทำจริงๆเฮ้ยเครียดอ่ะคือจริงๆนี่พื้นฐานนิสัยเป็นคนชิวพอต้องมาทำอะไรที่บังคับตัวเองมากๆคือพยายามจะทำ 1, 2, 3, 4ตามพระสูตรนี้เลยปรากฏมันเครียดเฮ้ยมันเครียดอ่ะมันก็ต้องมาคุยกันนิสัยอย่างนี้มันก็เลยต้องมาคุยกันว่าเครียดตรงไหนเครียดเพราะเราจดจ่อมากไปก็ถอยลงมานะก็พยายามแค่มีสติกับการก้าวการถอยอภตากระทบปุ๊บดูใจเอาง่ายๆเบาๆอ่ะก็คือพยายามพระสูตรตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะต้องแบบว่าต้องเคร่งครัดขนาดนั้นคือแต่ละคนเนี่ยด้วยอุปนิสัยต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับตัวใครเข้ากับพระสูตรต้องค่อยๆปรับถูกมันต้องลองทำมันต้องลองทำสำเนียกฝึกฝนฟังแล้วลงมือทำแล้วก็เช็คว่าเราลดละอะไรได้บ้างก็คือคือเริ่มต้นเองเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วปรากฏว่ามันดูแล้วมันจะตึงไปเครียดไปก็พยายามทำให้มันผ่อนตัวเองลงมาอย่าให้มันเครียดมากถูกต้องแล้วค่อยๆปรับตัวเองให้ค่อยๆดีขึ้นใช่แล้วก็ค่อยๆสังเกตว่าเวลาตากระทบหูได้ยินเนี่ยเราไม่เอาอกุศลใหม่เข้าได้เปล่าตากระทบปุ๊บของขึ้นอ๋ออกุศลใหม่ทำงานอันนี้ไม่ใช่อันนี้หายใจลึกๆอยู่ในสติสัมปชัญญะแล้วเงี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นการปรับจูนอินทรีย์แต่ละคนว่าให้มันเข้มหรืออ่อนหรือระดับไหนเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติกับตัวเองมากที่สุดใช่
แต่ถ้าไม่ทำก็จะเห็นชัดเจนว่าโอ้โหใจเรามันไหลไปไหนเนี่ย มันคิดแต่เรื่องราคะโทสะโมหะเพลินกับความทุกข์มันก็คิดเอาเพลินกับความสุขมันก็คิดรวมแล้วเออเราเอาขยะใส่เยอะแยะงี้ไม่เวิร์กนะก็คือเหมือนกับเราอาจจะไม่ได้ทำแบบ 100% แต่พอรีเช็คตัวเองแล้วก็เออเอ้ยอันนี้เราต้องมาปรับนิดนึงนะอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างที่คุณแม่ว่ามันก็ถือว่าอยู่ในข้อนี้ใช่ก็เหมือนที่แม่บอกว่าเนี่ยไม่รู้ได้บุญไหมหมามันร้องหนูก็ต้องไปดูหมาว่าหมามันเป็นไรอันนี้จริงๆก็คือตัวสัมมาประธานในวันนี้ที่เราคุยอยู่เนี่ย มันก็จะไปช่วยเสริมสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ที่บ้านที่ตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเริ่มก่อปัญหาแล้วนะคะ อาจจะแบบว่าเสียงแว้นมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านคือ okay. บอกว่ามันจะมีบ้านบางบ้านนะ คือทางหน้าบ้านเหมือนทางสาธารณะแว้นมันทั้งวันคือก็ต้องยอมรับว่าทำไมเราไปอยู่ตรงนั้นนะเราวัดใจเราไม่วัดใจเขานะแต่เราวัดใจเราอ๋อทำบ้านให้เป็นวัดกันแบบนี้นี่เองนะคะวัดใจ วัดใจว่าเอ้ยเราจะไปสวรรค์รู้แล้วเป็นอริยะเป็นระยะดีนะคะก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นภาพแหละนะว่าพรุ่งนี้ใครจะเจออะไรบ้างนะเราก็คงก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้ชมดีกว่านะคะแล้วก็จะได้ตอบคอมเมนต์สำหรับบางท่านที่ส่งอารมณ์มาด้วยนะคะนี่นะคะคุณภารดีนะคะคุณแกล็บคุณสุพรรณหงษ์ช่างหนุ่ยคุณกันดาคุณขวัญจิตคุณสำอางคุณสรัญญาคุณนฤมลนะคะคุณพรพัฒน์นะคะมีความยินดีเป็นที่มานะคะคุณอังคณานะคะคุณเชียนรวิทย์ป้าแต๋วท่านจตุกรคุณติ๋มนะคะคุณยุพินนะคุณท่านนิสอนนะคะคุณท่านารีนะคุณยาพัฒนะคะคุณนิวแมนนะคุณบุญเลิศนะคะหลายท่านก็อนุโมทนาบุญเข้ามานะคะคุณพัฒนะคะอนาระโยภิกขุนะคะคุณนิชาพัฒคุณนันพัฒนะคะคุณพัชรานะคะคุณเค้กมะตูมนะคุณนริศราป้าแต๋วบอกกำลังรับชมคุณศรีสวัสดิ์สาธุค่ะคุณชีลลิดาน้อมกราบสาธุอนุโมทนาบุญคุณแม่จันเพ็ญและทีมงานทุกท่านค่ะนะคะคุณธนนท์นะคะคุณชนาพรนะคุณทิติชยาคุณบุพผานะคะสาธุในธรรมกันเข้ามานะคะคุณแม่ชีเจียมนะคะกราบสาธุค่ะคุณฟูกราบสาธุครับคุณสัตสุทธิชัยนะคะคุณพอเพียงกราบสาธุค่ะอาจารย์เพนสาธุค่ะแชร์ให้แล้วค่ะนะคะคุณสัตสีโฉมคุณกฎชกรนะคะคุณบุพผาความว่างและความเพียร4ประการนะคะโอเคคุณรุ่งนภานะคะสาธุกับทุกท่านเลยนะคะคุณบุญหลงก็กราบสาธุครับแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพสื่อธรรมะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะคุณบุญหลงเก็บบุญเรียบเลยนะคะ คุณพันนีนะคะกราบสาธุค่ะนะคะคุณบุพผาความว่างคือตัวตนของชีวิตนะคะคุณแม่ว่าไงคะความว่างคือตัวตนของชีวิตไหม ว่างแล้วมันจะมีตัวตนได้ไงอ่ะพี่นะคะ ใจว่างใช่ถ้าใจว่างอ่ะแล้วมีชีวิตอยู่ได้หน้าที่อย่างนี้ใช่คุณรัศมีพรนะคะคุณธนวัฒน์นะคะสาธุนะคะคุณธนวัฒน์คุณสมโพธิ์กราบสาธุค่ะคุณพจนาสาธุค่ะคุณพนมสาธุค่ะคุณนิชพัฒน์คุณวิทูเอกสาธุครับนะคะท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรืออยากจะส่งอารมณ์นะคะบอกคุณส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้คุณแม่ฟังนะบัวปิ่มน้ำอะไรอะลูกอ๋อลูกจะอ่านให้ขั้นรายการนะคะแต่ว่ารายการสดอะนะแม่ไม่ดีแม่เห็นไอ้บัวปิ่มน้ำได้ค่ะเดี๋ยวอ่านให้นะคะคุณแม่ค่ะคุณขวัญจิตสาธุค่ะคุณจินภัทรนะคะคุณจันเพนกำลังรับชมนะคะคุณรัตนานะคะคุณไนซ์นะคะคุณบัวปิ่มน้ำนะคะบอกว่าแม่คะลูกมีคำถามค่ะนะเมื่อวานลูกนั่งสมาธิจะเดินก่อนแต่ครั้งนี้ลูกเห็นว่าตัวเองภาวนามาตลอดแล้วก็นั่งพอนั่งภาวนาถึงท่าทั้ง4รู้สึกจิตเครียดลูกก็เลยถอนจิตมาอยู่กับลมหายใจรู้สึกถึงสมาธิแปลกๆคือว่างๆโหงๆแต่ลูกรู้ตัวประคองอยู่แต่จะออกจากสมาธิเหมือนจะออกไม่ได้แอบตกใจแต่ก็คิดตายเป็นตายพยายามกลับมาลมหายใจแรงๆค่อยถอนออกมาลูกผิดพลาดตรงไหนมั้ยคะอ๋อตอนที่ไปพิจารณาธาตุน่ะบางทีแบบว่าถ้าเรา
ถ้าเราพิจารณาแล้วบางทีเราเพลินเนี่ยมันก็เลยจะทิ้งรูปแล้วพอเรามีสตินะเราก็เหมือนเราตกใจจริงๆมันก็เป็นธรรมดาที่บางครั้งเนี่ยตัวมันจะแข็งๆเพราะว่าเราอาศัยอยู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นการอยู่กับลมหายใจจึงปลอดภัยที่สุดถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะออกไม่ได้ก็หายใจลึกๆแล้วต่อไปก็อย่าทำแบบนี้คือถ้าทำแล้วมันมีอาการนึงมันก็ทำให้เราสะดุ้งหวั่นไหวแล้วมันก็ละอะไรไม่ได้การดูธาตุนี่หรอคะคือบางคนก็ดูธาตุได้อะบางทีเขาเห็นเหือออกธาตุน้ำบางทีนั่งอยู่เขาเห็นเขารู้สึกถึงเหงื่อมันออกใช่ไหมเขาอ๋อธาตุน้ำบางทีเขาอยู่กับลมหายใจแล้วเขาลมเขาขาดเป็นท่อนๆเขาตกใจเขาอ๋อรู้หนอธาตุลมไม่เที่ยงนั่งหนอนั่งหนออย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงในนี้บางทีถ้าเราแบบไปจ่ออ่ะไปวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาบางทีสมาธิมันเริ่มมีกำลังแล้วอ่ะมันก็ไม่อยากจะวิตกวิจารณ์กลับมาลมหายใจจะดีก็คือว่าพิจารณาถ้าเจอก็พิจารณาแต่อย่าไปเพ่งจ้องกับมันมากใช่เพราะบางทีมันก็อาจจะมีอาการแบบสมาธิที่มันดิ่งลึกไปแล้วมันก็ไปกับความรู้สึกมันจะเกิดมีอาการนี้ได้ขึ้นมันเป็นไปได้เพราะบางทีมันทิ้งปัจจุบันไงมันอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาไปมันไปเป็นไปตามมันตามไปมันก็เลยเข้าไปเห็นซึ่งมันก็ไม่ได้ละอะไรได้อะแต่มันก็ทำให้จิตอยู่กับฐานกายแต่ดีที่สุดคืออยู่กับลมหายใจปลอดภัยที่สุดเพราะว่าบางทีความที่มันยังไม่ชำนาญมันก็อาจจะไปได้นะต้องค่อยๆปรับเนาะใช่คนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นแบบนี้ก็มีไม่น้อยแล้วบางคนนั่งแล้วแบบว่าสว่างสวยแบบเขาบอกอยู่กับลมหายใจอยู่ๆเขาบอกสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เลยแม่ก็บอกมันก็ธรรมดาเพราะว่าสมาธิเริ่มตั้งมั่นแล้วบางทีเราอาจจะเคยเพ่งภาพพวกนี้เพ่งแสงสว่างมา มันน่าเกิดได้เราก็แค่ยอมรับว่าอ๋อสว่างเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงก็แค่อยู่กับลมเพราะพวกนี้เป็นนิมิตซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกระหว่างเดินทางมีเรื่องเยอะแยะนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยังไงก็ต้องค่อยๆปรับแล้วกันนะคะใช่คุณณัฐพัฒน์นะคะคุณชีศรีนิดค่ะคุณจิตรีอนุโมทนาสาธุค่ะคุณชีกนกพรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่เพนน้องยูและ FC ทุกท่านค่ะ นะคะสาธุคุณตาแล้วตัวตนบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญแม่เพนน้องยูทีมงานท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสาธุค่ะธรรมะวันนี้ตรงใจมากค่ะกราบสาธุในธรรมค่ะจ้าก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าพระสูตรวันนี้รู้สึกว่าเป็นพระสูตรที่เหมือนกับแบบมันตามง่ายอ่ะมันเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าง่ายมันพอรู้พอมันมีเทคนิคก็เลยเข้าใจง่ายใช่จริงๆคำสอนหรือพระสูตรเนี่ยถ้าฟังเรื่อยๆเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจะรู้สึกมันง่ายไม่ได้ยากไอ้ที่เรายากคือเราคิดไว้ว่ามันยากค่ะมันอาจจะเป็นการแบบว่าพอมันไม่ชินเนาะมันก็รู้สึกได้นะคะคุณพิชยาตาตานนะคะสาธุค่ะคุณจินนะคะบอกว่าเป็นคนคิดเยอะฟุ้งซ่านค่ะเวลานั่งสมาธิระหว่างวันควรพิจารณาดูจิตไหมคะอันนี้แนะนำยังไงดีคะลูกอย่าไปดูจิตนะลูกถ้าหลงจิตเนี่ยเหนื่อยเลยหลงหยาบเนี่ยยังแบบว่ายังพอได้นะและไอ้ที่เรามองเห็นเนี่ยพอรู้ว่าเราคิดใช่ไหมก็รู้ว่าคิดก็กลับมาดูลมหายใจหายใจเข้าพยายามอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเดินอยู่เนี่ยพยายามประคองให้อยู่กับขวาซ้ายหรือว่าเราทำอะไรเขาเรียกว่าพยายามเจริญสติสัมปชัญญะกับการก้าวการถอยหยิบอะไรพยายามตรึกอยู่กับอาการนั้นๆถ้าทำจริงๆนะลูก7วันเนี่ยคุณจะสามารถเช็คได้เลยเอ้ยไอ้ที่ฉันคิดโอ้ฉันเพลินก็หมายถึงว่าคืออย่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่คิดเยอะฟุ้งซ่านเนี่ย อย่าเพิ่งไปดูจิตอย่าไปดูแต่จริงจิตเนี่ยนะลูกพอสงบนะมันจะมีความคิดหมายถึงว่าตอนที่ฟุ้งซ่านตอนฟุ้งเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูจิตหรือมันจะฟุ้งหนักนะคะก็คือถ้าเรายังไม่สงบพอที่จะเห็นธรรมชาติว่าจิตทำงานยังไงก็อย่าเพิ่งไปตามจิตอย่าเพิ่งเพราะว่าไม่งั้นมันจะฟุ้งตามใช่คือมันคิดมันเหมือนกับอะไรนะมันเคยมีช่วงนึงที่ในการปฏิบัติที่มันจะมีหลายๆคนด้วยที่ยังไม่ชำนาญใช้คำนี้แล้วก็ตามแล้วก็ไปพิจารณาทุนเป็นการตามพิจารณาแล้วก็เหนื่อยใช่แล้วก็เหนื่อยก็ออกจากสมาธิมามันกลายเป็นว่าไม่สงบถูกต้องก็เราทำเหตุแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ไงที่จริงกลับมาแค่ลมหายใจแล้วพยายามตรึกอยู่กับขวาซ้ายก้มเงยระหว่างวันพอรู้ว่าไปคิดก็บอกตัวเองว่าบางอย่างจบไปแล้วบางอย่างมันมาไม่ถึงมันเป็นขยะ
อย่าเอาเข้ามันเลยเสียเวลาหายใจลึกก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยควรจะพิจารณาสิ่งที่เกิดตามความเป็นจริงแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับลมที่อยู่ตรงท้องใครถนัดพองยุบอ่ะก็ดูลมตรงท้องก็ได้ถ้าใครถนัดลมหายใจใช่ไหมคะก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนใช่นะคะเพราะว่าเราสังเกตว่าวิธีการนี้ก็สามารถใช้คู่กับพระสูตรตัวนี้ได้ด้วยใช้ได้ทั้งหมดลูกขอให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับฐานกายค่ะนะคะท่านต่อมานะคะบอกว่าคุณพัชราน้อมกราบสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะนะคุณเชอรี่นะสวัสดีค่ะน้องยูกราบสาธุค่ะแม่เพนค่ะคุณรุ่งนภาบอกว่าหนูฟังธรรมสวดมนต์ทุกวันพยายามจะไม่คิดฟุ้งซ่านทำไมมันยังคิดต้องทำยังไงคะลูกปุถุชนคนทั่วไปความคิดเป็นเรื่องปกติแต่พอลูกคิดลูกก็กลับมาดูนะลูกนะว่าสิ่งที่จบไปแล้วคิดแล้วลูกได้อะไรแล้วเรื่องบางเรื่องมาไม่ถึงลูกวางแผนไว้เลยว่าลูกจะทำแบบนี้แบบนี้แต่พอถึงเวลาใช่ไหมลูกก็ค่อยๆทำไปทำไม่ได้ลูกก็แค่ยอมรับว่าเออมันธรรมดานะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพสิ่งแวดล้อมเราจะไปบังคับความคิดลูกจะคิดหนักไม่ต้องบังคับลูกพอรู้ว่าคิดอ่ะคิดเรื่องอดีตจบอนาคตไม่มีประโยชน์อ้าวนี่เราคิดเรื่องอกุศลสลัดลูกไปดูอินทรีย์ภาวนาลูกสลัดให้เร็วดูกับพริบตาลูกก็ดูสิก็คือว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมันเป็นในลักษณะที่ว่าเรื่องสวดมนต์ไหว้พระน่ะมันคนละเรื่องกับการพยายามไม่ฟุ้งซ่านถูกไหมและการพยายามไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยจริงๆไม่ต้องพยายามห้ามมันไม่ต้องห้ามมันลูกแต่อย่าปล่อยมันมันมาเมื่อไหร่คือการที่ไม่ต้องไปบังคับความคิดว่ามันคิดไม่ได้เพราะจริงๆคิดเราห้ามหรือไม่ห้ามมันก็จะคิดถูกไหมปัญหาของคุณรุ่งนภาคือมันเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากคิดคุณแม่ก็เลยแนะนำวิธีการว่าก็คืออย่าไม่อยากคือความคิดที่มันเกิดอ่ะก็พยายามรู้ซื้อพื้นฐานคือเราไม่ได้ชอบมันถูกไหมก็เลยให้ใช้วิธีการที่ว่าเออพอมันเกิดขึ้นก็ตัดก่อนเกิดขึ้นแล้วก็ตัดก่อนอย่าเพิ่งตามความรู้สึกหงุดหงิดไม่ต้องไปห้ามความรู้สึกว่าเออมันคิดอีกมันคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดไม่ต้องพอรู้ว่าตัวเองเผลอไปคิดอีกแล้วไม่อยากคิดอ๋ออกุศลทำงานไม่ใช่เราอ๋อพอเราให้เหตุผลได้เราอาจจะรู้สึกดีขึ้นอาจจะรู้สึกไม่เคร่งเครียดกับความคิดตัวเองใช่เพราะบางคนเนี่ยคิดตลอดเวลาคิดทั้งวันทั้งคืนก็ธรรมดาปุถุชนคนทั่วไปแต่พอฝึกแล้วมันก็จะเห็นอย่างนี้แล้วโอ้เราคิดเยอะแยะก็คือเป็นการเห็นความคิดเห็นกระบวนการว่าเราจริงๆพื้นฐานก็คือเรามีความคิดอยู่เสมอถูกแล้วเราก็ไม่ต้องไปห้ามธรรมชาติที่มันเกิดใช่แต่ก็ต้องไม่ปล่อยใช่พอทำนานๆเข้านะลูกมันเหมือนคนเราเนี่ยไม่มีความคิดเลยแต่เราสามารถทำงานทำทุกอย่างได้หมดเลยก็คือวิธีการที่แบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็อ๋อรู้และเกิดก็คือเท่าใจว่าความคิดมันปรุงแต่งมันกำลังปรุงแต่งมันคิดไปสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของที่พระสูตรวันนี้ที่เราคุยกันเพราะว่าตัวพระสูตรเองจะบอกว่าป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดให้มีเกิดขึ้นก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องก็เหมือนความคิดที่มันเกิดเพราะมันเกิดแล้วบางทีความคิดมันไม่ดีก็ไม่อยากให้เกิดอันนี้ก็ต้องเพียรต้องบอกมันว่าอกุศลทำงานจิตนี้ไม่เที่ยงขวาบ้างซ้ายบ้างก้มบ้างเงยบ้างยิบบ้างหน้าที่ทำงานทำไปให้เต็มที่ก็คือเพียรละไปก่อนเพียรละผัสสะที่กระทบไปก่อนใช่นะคะท่านต่อมานะคุณจรกราบสาธุครับคุณสุภาดีกราบสาธุค่ะคุณยุพาเลิกดีก็กราบสาธุค่ะคุณลูกนุ่นสวัสดีค่ะนะคะคุณวัชราพรกราบสาธุค่ะคุณพยนน้อมกราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะคุณขวัญจิตคุณพัชรานะคะคุณภคพรนะคุณเอี้ยงงวนก็มานะคะคุณอุศนีนะก็มาสาธุทุกคนเลยนะลูกนะค่ะคุณหมอดูใบมิ้นบอกว่ากราบสวัสดีค่ะคุณแม่เพนคุณพี่ยูและทีมงานค่ะสาธุจ้าช่วงนี้ลูกนั่งหรือปฏิบัติแล้วมักมีความง่วงมากทั้งที่นอนทั้งที่นอนกลางคืนก็นอนเต็มที่แล้วแต่ก็ง่วงเสมอจนทำให้บางครั้งความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองอยู่บ้างแต่ตอนนี้ลูกก็พอยอมรับได้ค่ะแบบนี้ลูกควรวางจิตหรือเสริมการปฏิบัติอย่างไรดีคะคือก็ต้องแนะนำว่ามันธรรมดานะว่าเรื่องการนอนมากหรือบางครั้งเราอยากนอนมันไม่นอนมันเห็นการบังคับบัญชาไม่ได้ก็แค่ยอมรับว่าเออบางทีเราอาจจะเหนื่อยเกินไปหรือว่าบางทีเรากินอาหารมากเกินไปร่างกายมันก็ต้องทำงานมากเป็นธรรมดาก็ต้องให้อภัยตัวเองหรืออาจจะจริงๆคือปกติอาจจะกินกาแฟหรือเปล่า
มีสารกระตุ้นปกติกินพินไรหรือเปล่าแล้วพออยู่ดีหยุดบางคนก็อาจจะมีภาวะนี้เป็นไปได้ลูกหรืออีกอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของออกซิเจนการที่เหมือนร่างกายเนี่ยในกระแสร่างกายเรามันขาดออกซิเจนคือเหมือนกับมันเพลียคือมันธรรมดาของเราก็จะเห็นเขาเรียกเราเห็นพระอนิจจังนะเห็นว่าการเกิดเนี่ยมันมีตัวเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละเห็นการบังคับบัญชาไม่ได้ในจริงก็เห็นพระไตรลักษณ์นั่นแหละจริงๆถ้าเกิดเรามีความรู้สึกนี้ยูเชื่อว่าส่วนใหญ่ท่านผู้ชมยูเชื่อว่าปฏิบัติมันมีเนาะใช่นิวรณ์มันจะคอยกวนนั่งง่วงเหงาหาวนอนอ่อนเพลียเพลียแรงหงุดหงิดนี่อู้มันมาครบพอนอนจริงๆก็ไม่หลับนะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้อาศัยว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราก็ให้มองเป็นความไม่เที่ยงใช่แล้วก็ยอมรับมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่ไหวก็นอนลุกขึ้นมาก็คือเหมือนกับเหมือนกับเออถ้ามันถึงที่สุดก็นอนไปซะใช่แต่ก็คือรักษาความตั้งใจไว้ใช่ถ้าไม่รักษาไว้มันจะไม่มีความเพียรแล้วพออกุศลทำงานเนี่ยมันก็จะจดจ่อมันจะไม่สลัดอ๋อก็คือมันอันนี้ให้รักษาถึงถ้ามันเกิดถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ลองนอนดูสิแล้วก็แต่ที่สำคัญคือเออถ้ามันไม่ได้ง่วงไม่ได้หลับเอาก็ลบกระทำความเพียรเป็นการรักษาความเพียรใช่คือไม่ได้ปล่อยตัวเองไปตามอารมณ์ความสุขมากไปถูกต้องถ้ามันไม่ไหวจริงนอนก็ดูลมหายใจถ้าตายตอนนั้นยังไงก็สุคติโอ้นะคะสายนั้นเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็มันไม่ไหวก็อยู่กับลมหายใจไปนะคะคุณไฟโฟนะคะบอกแม่ครับเวลาผมเข้าสมาธิระดับหนึ่งมันสดชื่นแต่พอผ่านไปมันเหมือนอยากถอนออกมาผมก็พยายามอดทนเวทนามันก็ไม่ไหวจิตมันบอกพอแล้วจิตจริงๆแล้วมันแค่กิเลสใช่ไหมผมนั่งอดทนกว่านี้ใช่ไหมคะคือไม่กล้าพูดเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยสมาธิพอมันเหมือนกับว่าการเดินของเรามันน้อยพอไปนั่งเนี่ยบางทีมันนั่งได้ไม่นานแล้วมันก็อยากออกก็ดูซิว่าเราตั้งใจว่าเราจะนั่งประมาณไหนถ้าเรารู้สึกสบายแล้วออกก็ออกไม่เป็นไรแต่ถ้ามันน้อยเกินไปน่ะมันก็ยังไม่ทันตั้งมั่นมันจะได้แค่ปิติเอาอย่างนี้ได้ไหมคะสมมติถ้าคุณเจอภาวะนี้แล้วมันรู้สึกทนไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ไหมคะคุณแม่สมมติว่าเรานั่งไปสักพักหนึ่งก็สดชื่นเอ้พอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็เออรู้สึกไม่ไหวแล้วอยากจะถอนและอยากจะถอนเหลือเกินและถ้ามันทนไม่ได้สมมติเดินลุกมาเดินเลยอะเดินจงกรมต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดตรงไหนมันควรจะดับตรงนั้นอ๋อก็คืออดทนต่อคือก็ไม่รักษาความเพียรต่อก็คือต้องไปดูว่าเวทนากายนะถ้าเราแก่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรายังหนุ่มยังแน่นแล้วก่อนนั่งเนี่ยเราวางท่าดีแล้วแล้วถ้ามันยังไม่ถึงชั่วโมงมันยังไม่เกินชั่วโมงอ่ะแสดงว่า1เสื่อมทรุดโทรมเยอะกับอีก1เราเดินน้อยไปสมาธิเราเลยไม่ทันตั้งมั่นแต่ถ้ามันเกิดก็แค่บอกอ๋ออกุศลทำงานมันไม่เที่ยงนั่งหนอถูกหนอกลับมาลมหายใจใหม่อ่ะนั่งหนอถูกหนอกลับมาลมหายใจใหม่ค่ะลองทดลองดูถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ออกเออเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้นะเออเลยไม่กล้าบางทีบางคนก็เป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะบางคนก็ปวดหลังมากนั่งทนไม่ได้สัญญาณโลกอาจจะกำลังบอกตัวเองอยู่หรือเปล่าไม่คือก็คือเป็นแต่ที่ยังบอกชัดไม่ได้แต่มันก็มีนะเวทนาที่แกร่งกล้าจริงๆอ่ะบางทีเนี่ยอยู่กับลมหายใจแล้วก็บอกตัวเองเราก็ตายไปพร้อมกันแล้วกันนะอยู่กับลมหายใจก็คืออาศัยตัวเองพิจารณาแบบนี้ไปวนไปใช่ก็อาจจะทำให้อดทนผ่านพ้นช่วงเวลาที่เราตั้งใจไปได้ใช่นะคะคุณจิตรีนะคะบางทีหนูนั่งเห็นตัวเองแข็งเป็นหินเลยค่ะอ๋อมันก็เผลอปัจจุบันแล้วไงลูกไม่เป็นไรมันก็แค่เห็นธาตุดินว่าอ๋อธาตุดินเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงก็รู้หนอหายใจลึกๆแสดงว่าเราทิ้งลมหายใจลูกเราทิ้งปัจจุบันแสดงว่าอาจจะไปภาวนาอย่างอื่นซึ่งไม่ได้อยู่กับอาการของฐานกายมันอาจจะเผลอเพลินไปใช่พวกนี้มันเลยปรากฏใช่เพราะบางคนนะลูกเวลาที่นั่งสมาธิเขาบอกนั่งทีไรนะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยมันสว่างสวยแล้วก็แบบเป็นดวงดวงเล็กดวงใหญ่บอกเออไม่แปลกเพราะพวกนี้มันเป็นการเพราะแม่ก็เคยฝึกพวกนี้มันทำให้มีปิติสุขแต่ว่ามันก็ต้องมาดูเราละอะไรได้บ้างนะคะเออมาท่านต่อมานะคุณภารดีนะสาธุในธรรมค่ะคุณแม่ทำให้หนูสบายใจมากๆอาศัยจังหวะชำระจิตใจที่มีความขุ่นมัวอารมณ์โกรธหรือใดๆจากที่ทำงานได้จะไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีติดตัวไปทั้งวันค่ะสาธุนะลูกนะทำต่อไปลูกนะคะคุณหนิงบอกว่ากราบสวัสดีคุณแม่น้องยูและทีมงานขออนุโมทนาบุญทุกบุญกับทุกท่านนะคะหลังจากออกปฏิบัติธรรมกัลยาฮะกัลยามาเห็นจิตที่
จิตที่ไปอนาคตกังวลไปหมดเห็นอารมณ์ที่ร้อนของตัวเองพยายามดึงกลับมาก็มาที่ลมได้เป็นระยะค่ะโอ้สาธุอย่างน้อยก็ดับไฟนรกในปัจจุบันได้ยังไงอะคนที่ทำได้ศีลดีแม่ว่ายังไงก็รอดลูกไม่ต้องทุกข์ล่วงหน้านะคะโอเคค่ะนะคะพอดีว่าคุณคนเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าในเรื่องสุขภาพอายุหรือเปล่าคุณไฟโฟก็เลยมาบอกผมยังหนุ่มครับ24เองโอ้โหแสดงว่าไอ้ที่ลูกจะออกบางทีแบบศรัทธาของลูกมันยังไม่ได้ตั้งมั่นมากพอลูกอาจจะทำเพื่อความสบายใจนั้นแค่พระปิติก็โอเคก็ใช้ได้นะคะก็คืออาจจะต้องทำแบบนั้นไปก่อนแล้วอาจจะอย่างที่คุณแม่แนะนำคือช่วงหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าให้เดินมากขึ้นให้เดินจงกรมมากขึ้นก่อนไปนั่งใช่น้ำมันจะดีขึ้นนะแต่ถ้าระหว่างทำงานมันต้องเดินอยู่แล้วก็ไม่ต้องเดินคือหมายถึงว่าให้เจริญสติไปกับการเดินที่ทำงานใช่เพื่อเอามาเป็นฐานเวลาเรามานั่งนะคะคุณสิริชัยนะคะกราบสาธุค่ะคุณสาครคุณมณีดานะคะคุณชัยรัตน์นะคะคุณโมนะสาธุกันเข้ามาค่ะลูกหวายกราบคุณแม่สวัสดีพี่ยูและทีมงานขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมค่ะคุณอังคณากราบสาธุค่ะแม่คุณพิมพ์รัตดานะคะกราบสาธุค่ะคุณเอี้ยมงัวนะคะบอกว่ากราบแม่เพนค่ะเวลานั่งสมาธิความคิดเกิดค่ะไปอดีตบ้างอนาคตบ้างก็เพียรตัดให้ไวค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ไวขึ้นค่ะกราบสาธุในธรรมะดีๆค่ะเก่งเก่งลูกใช้ได้นะคะตอนนี้นะคะล่วงเลยเวลาไปพอสมควรแล้วนะคะ เราก็ต้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ เดี๋ยวต้องขอเชิญคุณแม่นะคะในการนำเราปฏิบัติธรรมกันค่ะเรามาทำความเพียรกันนะลูกนะอยู่กับลมหายใจทำใจสบายสบายมองตรงๆไม่ต้องเคร่งเครียดตรงไหนก็ได้นะลูกนะจากนั้นหลับตาเบาๆหายใจลึกๆผ่อนสบายสบายประคองแค่ลมหายใจถ้าเราดูตรงพองยุบชัดเราก็ดูพองยุบความคิดมีก็รู้ว่าคิดก็กลับมาแค่ลมหายใจThank you.
ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1 นาทีในการสมความปรารถนาที่เริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะนะสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากติดตามในทุกๆวันเลยนะสวัสดีค่ะ